วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านด้วยพระเมตตาธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสังฆราชและด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยอำนวยพรคุ้มครองภัยต่างๆให้เด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทั้ง13คนที่พลัดหลงในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับได้มี อยู่รอดปลอดภัยมีสวัสดิภาพทุกคนจบจนถึงวินาทีที่ชุดดำน้ำกู้ภัยได้เข้าไปพบอีกทั้งด้วยกำลังใจพลังแห่งความรักความศรัทธาและการสวดมนต์ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพี่น้องชาวไทยทุกช่วงวัยทุกศาสนาและจากเพื่อนร่วมโลกนะครับช่วยกันเป็นแรงผลักดันเกื้อหนุนให้การปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ในเบื้องต้นโดยยังคงเหลือขั้นตอนในเรื่องการเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำให้ปลอดภัยอีกทั้งให้มีการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาพปกตินะครับซึ่งเรายังคงต้องดำเนินการร่วมกันอย่างรอบคอบต่อไปนะครับทุกวิกฤตย่อมแฝงไว้ด้วยโอกาสเสมอหากเรามองด้วยสายตาที่สร้างสรรค์อย่างน้อยก็จะเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของชนชาติไทยของเราที่มีอยู่ในสายเลือดทุกยุคทุกสมัยทุกคราที่ชาวไทยร่วมแรงร่วมใจกันเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านห่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันได้เสมอครั้งนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับแม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายในวงกว้างแต่ความทุกข์ร้อนใจก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง13ครอบครัวเท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าเราทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ลองตรึกตรองให้ดีว่าถ้า13ชีวิตในถ้ำนั้นคือลูกหลานญาติพี่น้องที่กำลังประสบภัยจากธรรมชาติถูกกักอยู่ในความมืดมีความทุกข์กายทุกใจอย่างแสนสาหัสในชีวิตแล้วก็เฝ้ารอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกด้วยความหวังที่จะกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ในเร็ววันผมคิดว่าเราทุกคนนะครับก็คงจะมีความรู้สึกทุกข์ร้อนใจไม่ต่างกันเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคนไทยทั้งประเทศดังนั้นการประกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้จึงเป็นไปตามหลักเมตตาธรรมและหลักมนุษยธรรมโดยทั่วไปผมก็อยากวิงวอนนะครับให้ทุกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ตระหนักและอยู่บนหลักพื้นฐานดังกล่าวด้วยเมื่อเขาออกมาได้แล้วเขาก็คงจะมีแต่คำพูดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วเขาก็สามารถแสดงออกได้โดยการตั้งใจศึกษาเรียนเพื่อเติมใจเป็นพลังดีๆสำหรับรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังต่อไปในอนาคตสำหรับสิ่งที่ผมเรียกว่าโอกาสนั้นก็คือผมอยากชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้คิดตามนะครับถึงประโยชน์ที่เราทุกคนและประเทศชาติจะได้รับจากการมองโลกในแง่ดีหรือที่เรียกว่าคิดบวกกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อาทิ1ถ้าเราใฝ่รู้เฝ้าติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้รับความรู้ในหลากหลายแง่มุมนะครับก็มาประมวลนะสร้างเกิดในความคิดนะก็เหมือนกันการทำงานวิจัยนะครับหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้อื่นเช่นการเอาชีวิตรอดในถ้ำเป็นเวลานานๆหรือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพาจากภายนอกได้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องถ้ำอย่างเดียวนะครับเพราะมีอาจจะมีหลงป่าบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เกิดมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่เขาทำก็คือว่าการหาน้ำบริสุทธิ์มากินทานอาหารนะครับเพราะเราขาดน้ำนานไม่ได้การรักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้ป่วยไข้จะทำอย่างไรในสถานที่อับชื้นและมีอากาศเย็นการทำสมาธิเพื่อลดความหวาดกลัวและครองสติให้มั่นคงไปจนถึงการทำความรู้จักกับถ้ำป่าเขาตาน้ำน้ำบาดาลและฤดูกาลนะครับเพื่อสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อกันนะครับแล้วศึกษาด้วยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่มีพิษไม่มีพิษต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาหรือถ้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วผมขอชื่นชมนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่พยายามจะนำเสนอแง่มุมที่เป็นสาระประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการรายงานสถานการณ์และเป็นการรวบรวม13ครอบครัวของผู้ประสบภัยและเจ้าที่ทุกคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ2เรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผนและการเคารพกติกาการประกาศครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการบูรณาการในรูปแบบของประชารัฐนะครับด้วยความร่วมมือกันของภาครัฐเอกชนวิชาการจิตอาสาที่อาจจะเรียกได้ว่าไร้ขอบเขตข้อจำกัดนะครับทุกคนก็ทุ่มเทแล้วลงมาอยากจะช่วยแล้วก็มีการขยายวงกว้างจากชาวแม่สายชาวเชียงรายไปชาวไทยทั้งประเทศและไปสู่ชาวโลกในคำว่ามีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของบุคคลและองค์กรรวมแล้วกว่า50หน่วยงานนะครับก็เป็นจำนวนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายพันคนที่ทำงานประสานสอดคล้องกันภายใต้ศูนย์อำนวยการร่วม
ซึ่งผมได้ตกลงใจมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้นะครับเพื่อเกิดความเป็นเอกภาพในการสั่งการตัดสินใจและกำกับดูแลการทำงานในภาพรวมอย่างใกล้ชิดให้การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปตามแผนการปฏิบัติข้อห้ามข้อบังคับที่กำหนดนะครับซึ่งเกิดจากการหารือกันทุกฝ่ายอย่างรอบคอบแล้วทั้งในระดับรัฐบาลและก็ทุกกระทรวงก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้ก็อาจจะด้วยลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายเองก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับที่จะช่วยให้การทำงานที่เราต้องเอาชนะธรรมชาติแข่งกับเวลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่ายซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับโดยไม่ยิ่งคุณสมบัติของผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดต้องพึงมีแต่ทั้งนี้งานก็ไม่ใช่คงมีเรื่องนี้เรื่องเดียวก็มีอีกหลายงานนะครับที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเคยเรียนไปแล้วว่าผู้ว่าจังหวัดนั้นต้องทำหน้าที่เหมือนนายกของจังหวัดนั่นแหละครับต้องบริการทุกหน่วยงานสุรการให้ได้เพราะผลงานปรากฏออกมาในพื้นที่ของตัวเองก็ทุกหน่วยงานก็ต้องร่วมมือกับผู้ว่าจังหวัดด้วยนะครับทั้งนี้เราก็ต้องจัดระเบียบการทำงานให้ครบกระบวนการตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและทุกกระทรวงนะครับในการที่จะให้กรมหรือหน่วยงานปฏิบัติเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะจัดระบบการตามสถานการณ์การบริการกันตามแนวทางประชารัฐนะครับแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแล้วก็มีฝ่ายต่างๆนะครับมาทำงานจากหลายส่วนไม่งั้นถ้าเราจัดโครงสร้างตัวนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกมันก็จะวุ่นวายสับสนไปหมดนะครับส่วนอะไรเป็นส่วนปฏิบัติส่วนอะไรเป็นส่วนสนับสนุนนะส่วนอะไรเป็นเรื่องของธุรการส่วนใดเป็นเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านี้มันต้องจัดรูปแบบให้ดีนะครับแล้วก็จัดสายการประชาให้มันชัดเจนนะครับทุกคนก็เลยอยู่ในกรอบในกฎระเบียบอันนี้เพราะว่ามันอยู่ในแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับของฝ่ายเรืออยู่แล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบรัฐมนตรีมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบนะครับแทนในนามของรัฐบาลนะครับเรื่องที่3ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้คนไทยก็ได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดก็ตามจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะที่เรียกว่าแผนหลักแผนรองแผนประชาเทศนะครับเราต้องศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งปวงที่อาจจะส่งผลกระทบน้ำฝนน้ำบาดาลต้นน้ำจากป่าเขามันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อปริมาณน้ำในถ้ำนอกถ้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการช่วยชีวิตแล้วเราจะต้องคิดถึงแผนประชาเทศกรณีที่อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราต้องป้องกันเตรียมการแก้ไขอย่างไม่ประมาทไม่ให้มันเกิดเสียหายแล้วค่อยไปล้อมคอกทีหลังนะเหมือนวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับแก้ไขไม่ทันเพราะนี่เป็นเรื่องของชีวิตต่อชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการคิดการเตรียมการต่างๆก็ทำให้ครบวงจรเตรียมการล่วงหน้านะวันนี้ก็เรื่องถ้ำเรื่องน้ำเรื่องน้ำต่างๆมันก็ต้องมีทีมค้นหาผู้ประสบภัยที่มีประสบการณ์ร่วมไปด้วยนะครับอย่างเช่นทีมนักการต่างประเทศหน่วยซีลซึ่งมีความเข้มแข็งเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องทำงานร่วมกันให้ได้นะไม่ใช่ใครเป็นพระเอกคงไม่ได้นะและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างมันต้องมีคนนำคนตามคนสนับสนุนต่างๆมันต้องไปพร้อมกันหมดอะแต่ต้องคัดแยกคนให้ดีนะครับการนำน้ำขาเข้าเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยก็ต้องมีการเตรียมอาหารเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพปฏิบัติงานให้คำนวณให้เพียงพอนะครับจนกระทั่งการเคลื่อนย้ายเขาออกไปด้วยอย่างที่เห็นแล้วนะครับวางเครื่องมือการติดต่อสารวางถังดำนะครับวางอุปกรณ์ให้แสงสว่างเราเนี่ยเพราะมันเข้าทีออกทีมันไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับพอไปก็นำถึงความไปด้วยเท่าที่สามารถนำไปได้ถึงตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นแล้วพอไปได้ต่อก็ไปตั้งต่อนะครับเรียกว่าเป็นการต่อระยะหน้าออกไปที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีการซักซ้อมกายบัตรนะครับทั้งในจากแผนผังสังเขปที่ได้ร่างไว้เป็นแผนที่เดียวกันนะครับซักซ้อมภายนอกพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปนะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนการสั่งการการบังคับบัญชาแผนการบัตรเมื่อพบอะไรก็แล้วแต่การรายงานการติดต่อสื่อสารจะทำได้อย่างไรนะเพราะถ้าทุกคนนั้นสามารถที่จะสอบประสานการทำงานได้โดยอัตโนมัติตามภาระหน้าที่ของตนเองตามประสบการณ์ความชำนาญของตนเองเมื่อเราซ้อมกันดีถึงเวลาปฏิบัติจริงมันก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นอีกด้วยนะอันนี้เป็นหลักการการทำงานและแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันนะครับของทุกคนทุกสาขาวิชาชีพรัฐบาลและคสช.ก็พยายามจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนว่าเราจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติแผนเป็นรูปประเทศ
และแผนปฏิบัติงานต่างๆนะครับซึ่งเราได้กำหนดไปแล้วว่ามีทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์นะครับคือการมองไปสู่อนาคตและกำหนดแนวทางการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในภายนอกปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องมีการเตรียมมาตรการลดความเสี่ยงในอนาคตไปด้วยหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิดเราต้องมีสมมติฐานตั้งไว้ล่วงหน้านะครับว่าอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าเกิดเรื่องนี้เราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วถ้ามันปรับไปเกิดปัญหาต่างอื่นซ้อนเข้ามาอีกจะทำยังไงเหล่านี้ที่เราเรียกว่าสมมติฐานนะครับสมมติเอาไว้แล้วเราก็จะมีการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนนะมันไม่หยุดทะงักนะครับไม่ใช่เตรียมแผนหลักไว้แผนเดียวมันไม่ได้แผนหลักแผนรองนะแผนประจันเทศนะมันต้องมีอีกหลายแผนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ทำลักษณะนี้ไปด้วยนะครับเรื่องที่4ณวันนี้ประชาชนจากหลายประเทศทั่วโลกก็ได้รู้จักประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็มีหลายประเด็นนะที่สำคัญนะครับจากการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างของไทยและสื่อต่างชาติแทบทุกสำนักรวมทั้งสื่อโซเชียลที่ไร้พรมแดนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะครับบางทีก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบนะครับเพราะนั้นต้องคิดต้องเข้าใจนะว่าเรามีกฎหมายอย่างไรนะเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้มีการปรับเปลี่ยนแผนได้แค่ไหนนะครับไม่ใช่ทำอย่างหนึ่งถูกใจแต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งนะเกิดขึ้นมาภายหลังตามแก้กันอีกนะเพราะนั้นเราต้องมีแผนสำรองไว้ทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของการป้องกันแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูนะครับวันนี้เราก็จะได้ใช้ทั้ง3แผนออกมาใช้กันที่วางไว้แล้วนะครับต่างคนต่างก็พยายามจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองของเราในหลากหลายมุมมองนะครับไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องถ้ำนี้หรือมาตรฐานการคู่ภัยของเรานะครับมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้ว่าวันหนึ่งถ้าเขามาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วอาจจะประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่างๆใดๆก็ตามว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองในป่าลึกในถ้ำในน้ำตกในท้องทะเลหรือมุมใดก็ตามในแผ่นดินไทยนะผืนน้ำไทยเขาได้รับการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในโอกาสแรกโดยที่เราไม่ลดละความพยายามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ตามถ้าอยู่ในพื้นที่ไทยทุกคนต้องปลอดภัยนะครับเราก็ต้องดูแลเหมือนกันเราไปบ้านเขาเขาต้องดูแลเหมือนที่เราดูแลคนของเขานะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็อยากจะให้เอาประสบการณ์ในเรื่องการกู้ภัยครั้งนี้นะไปทำต่อในหลายเรื่องด้วยกันสิ่งสำคัญที่สุดผมเคยบอกไว้แล้วว่าเสน่ห์ของเมืองไทยอยู่ที่ไหนนะเมืองไทยเขาบอกว่าหนึ่งก็คือธรรมชาติสวยงามแต่มันก็แฝงด้วยอันตรายนะครับสองก็คืออะไรอาหารอร่อยราคาถูกมีคุณภาพสามก็คือคนไทยน่ารักมีอัธยาศัยไมตรีกันดีนะครับดูแลเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามอย่างนั่นแหละต่างๆของคนไทยที่คนต่างประเทศชอบเพราะนั้นอย่าทำให้มันเสียไปนะครับเพราะนั้นอีกคำหนึ่งที่เขารู้จักกันมาก็คือเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มนั้นมันคืออะไรเราจะต้องมองข้ามภาพลบภาพความขัดแย้งในอดีตนะภาพของการไม่เข้าใจกฎหมายอย่ามาเกี่ยวข้องกันเพราะมันคนละอันกันหมดนะเพราะนั้นมันก็ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกอันนะครับเพื่อทุกคนได้สัมผัสกับความสุขของธรรมชาติในประเทศไทยอย่างแท้จริงอย่างที่เขานิยมมาเที่ยวไทยเสน่ห์ของอาหารผลไม้ไทยการบริการรวมไปถึงโบราณสถานที่รับการดูแลแล้วก็เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและต่างๆวันนี้ก็ผ่านสื่อหลายประเภทนะครับประเทศไทยในมุมมองของโลกเพราะอะไรที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขนะครับโดยเร็วนะอย่าไปจะได้ไม่เป็นเรื่องที่ไปทวงไอ้สิ่งดีๆของเรานะครับแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับให้มาประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวเองประสบการณ์ที่ดีๆนะครับแล้วในครั้งนี้นั้นสิ่งที่เราต้องยึดไว้ในจิตใจเสมอก็คือพระมหากรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับจิตอาสาชาวต่างประเทศที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับให้ดูแลเปรียบเสมือนอาคารดุกะของพระองค์นะครับซึ่งรัฐบาลนั้นก็ได้ให้การต้อนรับและดูแลโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับในขณะนี้ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วหลายคนก็อาจจะติดภารกิจต้องรีบกลับแต่ส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ต่อนะครับเราก็ติดตามดูแลเขาจนกว่าจะจบสิ้นภารกิจนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้สมกับที่มีน้ำใจเสี่ยงอันตรายมาช่วยเราจนกว่าจะเดินทางกลับประเทศนะครับ
เรื่องที่5ก็คือผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ข้องได้บันทึกเป็นแผนบทเรียนนะครับหรือแผนการฝึกในส่วนของที่เป็นพลเรือนตำรวจทหารนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของที่เราต้องฝึกในยามที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไปด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยในบทบาทของการแก้ไขบรรเทาภัยพิบัตินะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในบทบาทของการเป็นศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาตินะครับของรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งในขณะที่สถานการณ์อยู่ในระดับหนึ่งก็จะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรับผิดชอบกรณีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เป็นกรณีศึกษาของไทยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับก็จะต้องประสานทั้งหมดแต่ละพลเรือนตำรวจทหารประชาชนภาคเอกชนต่างๆอาจจะเรียกง่ายๆได้ว่าเป็นเรียกว่าแผนประชารัฐนะครับเอาไปใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องในครั้งนี้ไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นจะต้องไม่มีปัญหาอีกนะครับในครั้งต่อไปต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับการวางแผนการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆป้ายต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวการสำรวจถ้ำที่น่าสนใจเหล่านี้ต้องเร่งสำรวจนะครับแล้วโดยเฉพาะอีกถ้ำนี้นะก็จะเป็นถ้ำที่เราสนใจจากคนทั้งโลกนะเพราะนั้นก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวแบบในเชิงผจญภัยเราต้องสำรวจนะครับแล้วตรงไหนที่ไปได้ตรงไหนไปไม่ได้ต้องมีมาตรการป้องกันด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้คงถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในพื้นที่เราต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการกู้ภัยและช่วยชีวิตนะมีใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับระบบดิจิตอลในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ลดให้มันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนั่นแต่ละหน่วยงานของเราก็ต้องมีนะครับการจัดทำบัญชีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ว่าจะเป็นของเอกชนใดๆนะที่บริจาคมาหรือที่จะนำมาร่วมมือช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันต้องขึ้นบัญชีไว้หมดนะเพราะบางทีส่วนการขึ้นมาข้างมือมันไม่พอนะไม่พอก็มาเสริมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าใครส่วนการไม่มีอาจจะไม่พอในบางอย่างเอกชนมีมากก็มาสมทบมาช่วยกันแล้วก็มีการบริจาคเพิ่มเติมแล้ววันนี้ก็ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคทั้งหมดนะขึ้นบัญชีให้เรียบร้อยนะในการที่สามารถจะนำมาใช้ในโอกาสต่อไปได้นะครับก็ขอข้อมือจากทุกคนด้วยครับเรามีการสำรวจเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไปทำงานในขณะนี้มันมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะระบบไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเครื่องเจาะเครื่องขุดต่างๆเยอะแยะหมดต้องขึ้นบัญชีตรวจสอบสภาพแล้วก็หากมีชำรุดก็รีบซ่อมเร่งซ่อมแล้วนำเก็บรักษาเพื่อจะได้ใช้ได้ทันท่วงทีนะครับให้พอจะหยิบมาใช้มันก็เสียก็พังนั่นต้องระวังหน่อยในการใช้สิ่งของเหล่านี้บางทีมันบอบบางนะโยนโครมๆมันไม่ได้นะครับมันพังกันหมดนั้นก็ช่วยกันประหยัดงบประมาณภาครัฐด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งหมดที่เราทำวันนี้ก็เพื่อเป็นการสนองตอบพระกระแสทรงรับสั่งว่าเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตระหนักถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็นำบทเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนนะครับระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆและเตรียมรับมือกับภัยพิบัตินะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ต้องมีการทำแผนเผชิญเหตุวิธีป้องกันและการแก้ปัญหานะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงอันนี้ก็สมเด็จพระหัวก็ส่งมาตรฐานความห่วงใยมานะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเป็นภาคการคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แต่เราในฐานะที่เป็นรัฐบาลส่วนการต่างๆหรือแม้กระทั่งประชาชนก็เป็นเรื่องของที่พวกเราต้องดำเนินการให้ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในสถานการณ์ทำงานแบบประชารัฐสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ผมเห็นว่าได้ถูกสำรวจแทบทุกมุมมองนะครับทั้งภายนอกภายในแล้วก็รับรู้ถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เตรียมการให้พร้อมในวันหน้าอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับมีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมการเดินสำรวจการเดินน้ำสำรวจข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าสนใจนะครับมากำหนดมาตรการต่างๆให้เกิดความเหมาะสมไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยเราก็จะต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆมาให้ได้ศึกษาที่เรียกว่าห้องสมุดธรรมชาติที่ดีที่สุดนะครับที่มีชีวิตของประเทศนะครับอันที่จริงแล้วสถานการณ์ครั้งนี้เราทุกคนได้เรียนรู้มาพร้อมกันนะครับรัฐบาลด้วยข้าราชการด้วยภาคประชาสังคมธุรกิจเอกชนประชาชนเกษตรกรในพื้นที่หลายอาชีพนะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมทั้งหมดนั่นแหละนั้นทุกคนก็ได้ประสบการณ์อันมีค่าไปแล้วนะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเรามาพูดคุยกันต่อนะ
เราจะทำยังไงเช่นในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายผู้ประสบภัยทั้ง13ชีวิตอันนี้เราโชคดีที่เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับถ้าเป็นเด็กอื่นอาจจะความอดทนอาจจะจำกัดกว่านี้นะครับเพราะนั้นปัจจัยหนึ่งที่เราจะช่วยให้เกิดความทนทานต่อการอดอาหารแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาเป็นระยะเวลานานนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่าเราจะทำยังไงต้องเตรียมการต่างประเทศเวลาเขาจัดรายการแข่งขันออกกำลังกายที่มันหนักๆกันนะเขามีการเตรียมร่างกายเป็นปีๆนะแล้วคนเหล่านี้ก็มีความพร้อมแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมาเที่ยวแล้วทุกคนจะมีร่างกายแข็งแรงทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เราต้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือไว้ให้พร้อมนะครับแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีความสำคัญนะพยายามพูดพยายามฝึกหน่อยนะครับผมรู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะแต่ถ้าเราพยายามมันก็น่าจะได้อย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถติดต่อสื่อสารคนได้ครั้งนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อกับนักดำน้ำได้ด้วยก็ชื่นชมนะครับแม้แต่ทั้งเด็กผู้ประสบภัยเองก็จะใช้ประโยชน์ทางภาษาในห้วงเวลาวิกฤตนี้นะคิดดูแล้วกันถ้าไม่รับผู้ภาษาอังกฤษได้จะทำยังไงแล้วก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานพอสมควรกว่าจะรู้กันว่าต้องทำอะไรกันนะครับก็พอเอินเข้าไปพร้อมกันไงทางนักดำน้ำต่างชาติกับนักดำน้ำของซิลก็ไปพร้อมกันนะครับอยู่ในขบวนเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเตรียมเยาวชนของชาติเรามีความพร้อมด้วยนะครับนะครับจิตอาสาแม้ว่าจะไม่มีบทบาทหลักในการกู้ภัยนะครับแต่การยื่นน้ำใจเล็กน้อยช่วยเหลือมีจิตอาสาน่ารักนะครับหลายคนหลายท่านที่เห็นเจ้าที่เขามีความพอใจก็คือที่มาช่วยซักผ้านะเจ้าที่มีการจัดสิ่งของอาหารนะดูแลนะสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นนะให้การบริการอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคช่วยหยิบจับช่วยขนของนะอีกมากมายนะครับผมอาจจะกล่าวได้ไม่ครบนะครับก็ล้วนแต่เป็นการปิดทองหลังพระทั้งสิ้นเที่ยวนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหล่อลื่นให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายและทำให้ภารกิจหลักๆนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยความเสียสละอันเป็นคุณธรรมอันใหญ่หลวงนายกย่องความเสียสละพื้นที่นาให้เป็นแก้มลิงรองรับระบายน้ำที่ออกจากถ้ำรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลนะครับตอนนี้ก็สำรวจไปแล้วนะครับก็เห็นออกข่าวมาจากประชาชนก็ขอบคุณนะครับเกษตรกรก็บอกยินดีเต็มใจเขาบอกว่าน้ำมาข้าวตายเขาบอกว่าข้าวตายก็ปลูกใหม่ได้แต่ถ้าเด็กเป็นอะไรไปมันไม่คุ้มค่ากันเพราะนั้นเขาภูมิใจได้มีส่วนร่วมนะครับรัฐบาลก็จะดูแลนะนั้นทุกอย่างนะครับไม่ใช่ทำคนใดคนหนึ่งมันจะสำเร็จพระเอกคนเดียวมันทำไม่ได้หมดนะครับเพราะนั้นเป็นการบูรการทุกหน่วยงานนะสำหรับทีมนักประดาน้ำจากหลายประเทศทีมปีนเขาสูงเก็บรังนกจากเกาะลิบงทีมกู้จอน้ำบาดาลจากโคราชทีมเครื่องสูบน้ำหูพญานาคจากนครปฐมโอ้ยกล่าวได้ไม่หมดนะครับเยอะแยะหมดขอชื่นชมนะครับวัดทุกวัดนะพระนะครับและทุกศาสนาผู้นำทั้ง5ศาสนาในประเทศไทยก็ได้มีการสวดมนต์และกล่าวคำอวยพรนะครับแล้วรวมความไปถึงการนั่งสมาธินะประเทศไทยนะครับเราต้องเชื่อมั่นยึดมั่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับก็ขอให้ยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับโดยเฉพาะครูนักเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับที่ส่งกำลังใจไปช่วยเพราะว่ากล่าวไม่หมดนะครับว่าใครกล่าวไม่ครบก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ขอขอบคุณด้วยใจจริงๆของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ของแทน13คน13ครอบครัวนั้นด้วยพี่น้องประชาชนที่รักครับในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผมขอเชิญชวนพระสงฆ์และชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้พระองค์จะทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลกในสาขาเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับพระองค์ได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งล่าสุดประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกที่เป็นการโดยนักวิจัยในประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยไม่ต้องอาศัยการซื้อหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับทำให้ผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดมีโอกาสได้รับการรักษาโดยจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอีกทั้งช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านยาชีววัตถุได้และช่วยสร้างความมั่นคงทางยารวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งหนึ่งทั้งนี้จากความเสนอดังกล่าวนะครับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พร้อมที่จะขยายปริมาณการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมในรวมมือกับโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไปถึงกว่านั้นว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยนั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนของประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับมีเรื่องที่น่าชื่นชมและถือเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยเรื่องการยกระดับการให้บริการทางสุขภาพของเราในอนาคตนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและรางวัลชนะเลิศจากการมอบรางวัล United Nations Public Service Award ประจำปี2561นะครับในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลงานเรื่องการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการโดยไทยเป็น1ใน8ประเทศที่รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้จากทั้งหมด437ผลงาน79ประเทศนะครับโครงการนี้ถือเป็น1ในแนวทางที่จะนำมาใช้ในการรูปด้านสุขภาพของประเทศเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายสำหรับประชารัฐและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปด้วยต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยหรือที่รีพอร์ตปีนี้ก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันเกิดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลและคสช.เข้ามาใช้เวลาหลายปีนะครับคิดว่าเกือบ4ปีได้นะครับจากเทียร์3แล้วกลับมาเป็นเทียร์2วัชริตแล้วกลับมาเป็นเทียร์2ในที่สุดในปีนี้นะครับเราทำได้สำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งทุกฝ่ายทั้งรัฐข้าราชการภาคเอกชนธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่นะช่วยกันสร้างชาติพัฒนาประเทศของเราใช้กลไกประชารัฐไปสู่ความสำเร็จในทุกเรื่องนะครับทำให้ดีด้วยนะไม่ว่าจะเทียไม่ว่าจะ IUU IKO ทำอะไรทำดีแล้วก็ทำต่อไปอะไรที่มันยังแย่อยู่ก็ทำให้มากยิ่งขึ้นอันนี้อะไรเป็นการประเมินผลงานของข้าราชการทุกคนนะในทุกมิตินะครับในระดับผู้บังคับบัญชานะทุกคนต้องรับการตรวจสอบการประเมินผลทุกคนต้องทำให้ได้ดีทุกหน้าที่เพราะเป็นผู้บัญชาเขามีผู้บัญชาเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นต้องทำงานร่วมกันให้ได้ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพทุกครอบครัวมีความสุขสวัสดีครับฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดี